ดีจ้าพี่น้องวันนี้จะมาตำแอปเปิ้ลเขียวส่วนผสมเฮาก็สิมีแอปเปิ้ลพริกแห้งมะเขือเทศถั่วลิสงเม็ดมะม่วงหิมพานต์น้ำตาลพี่น้องแล้วก็น้ำปลาปลาแดกทุรสเฮาก็ตำพริกให้มันแห้งตำพริกแห้งพี่น้องพริกแห้งมึงมึงเปิ้ลเขียวเก็บมาข้างสวนบ้านเฮานี่ล่ะข้างสวนโรตัสอ่ะตำที่แข็งเสร็จแล้วก็มาสับแอปเปิ้ลสับแบบบ้านเฮาเลยนะพี่น้องบ่มีกุ้งเนาะบ่มีกุ้งพี่น้องบ่ซื้อกุ้งมาพร้อมเลยแอปเปิ้ลนี่สิออกเปรี้ยวเปรี้ยวมันหวานแอปเปิ้ลเขียวพี่น้องเหมือนคือเฮียชิมมึงกันนะกรอบปะอืมอืมมันหวานเปรี้ยวๆมาได้แต่พี่น้องสองหน่วยกับพ่อนะสองหน่วยกับพ่อเมื่อลองตำแอปเปิ้ลเขียวกินก็ได้เด้อพี่น้องนี่หลอดเป็นแฮงสิมีหลายก็เฮานะดูในสวนนี่เพียบเลยแอปเปิ้ลเขียวเป็นสวนสวนกระจอกเขาไปเล่นกระจอกสวนเลยตำกันพี่น้องใส่บักพริกเผ็ดๆบ้านเฮาต้องเผ็ดๆเผ็ดนำเผ็ดนำเผ็ดนำใส่บักเขือเลนพร้อมเด้อใส่ตำอีสานบ้านเฮาพี่น้องใส่บักเขือเลนด้วยใส่ปลาเดียกชูรสน้ำปลานี่แหละของเสียบอีสานบ้านเฮาขาดบ่ได้พี่น้องบักฮุ่งข้างเมืองนอกแพงเนี่ยหน่วยหนึ่งกับบักหลายบาทเนี่ยใส่บักแอปเปิลกับเสียบคือกันพี่น้องแอปเปิลจังบ่แพงไปไหนจักแพงบ่แพงล่ะแต่หน่อยกับบ่เคยไปอยู่สิแพงอยู่จ้ะเห็นคือเจ้าว่าว่าใส่น้ำตาลปี๊บพี่น้องน้ำตาลปี๊บนะเป็นอย่างเขาคือเขาเจ้าคือเอิ้นน้ำตาลปี๊บอยู่ในปี๊บบ่น้ำปลาต้มพิเศษสูตรของเราเองน้ำปลาซื้อเข้ามาผงนัวผงนัวก็ซื้อเข้ามาสูรสพ่อแม่ผงนัวสูรสก็ต้องกักหรอกสู้รถกับสู้รถรถผงนัวกับผงนัวรถอืมนี่กระเสียบเกินนะครับหอมใช่ปะหอมประเดี๋ยวเนื้อแหนน้ำตาลกันหอมประเดี๋ยวพี่น้องลิ้นเขาตาด้วยขวดใกล้ๆใช่ไหมเนี่ยเกียงได้เล่นนะพี่น้องเจ้าก็ได้กินเนี่ยเจ้าไข่เนี่ยบัดนี้ใส่แอปเปิ้ลลงไปเลยใส่แอปเปิ้ลลงไปพี่น้องแอปเปิ้ลแดงมันบ่ออกเปรี้ยวเนาะมันกรอบถ้าแอปเปิ้ลแดงวะมันบ่เปรี้ยวแม่แม่ใส่ถั่วก็บัดนี้ลงไปใส่ถั่วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์ลงไปเพื่อความหยังหน่อยๆนั่นแหละมันน้องบ่รักยั่วยั่วให้มันเข้ากันมานี่พี่น้องเครื่องตำบักแดงตำบักคุ้งบ้านเท่านั่นละแต่ว่าแอปเปิ้ลเขียวมันมีรสชาติออกเปรี้ยวเนี่ยจักหน่อยเฮาก็บ่ต้องใส่บักนาวก็ได้ถ้าพี่น้องมักเปรี้ยวก็นี่ก็บีบบักนาวลงก็บ่ผิดก็บ่ผิดอีหยังตามสไตล์ลิ้นไผลิ้นมันเนาะพี่น้องเนาะบ่ต้องซิมเลยมั่นใจ
จวดๆน้ำกันแล้วหน่อยดังไฟเฮ้บับลงเลยพี่น้องลงเลยลงเลยจัดไปสีนวลนวลคุ้นอ้วนของไงนักเลงยานโอ้สีสันมาสีสันจวดนี่พร้อมประเดี๋ยวมาสัตว์เลยสัตว์เลยสัตว์เลยเมนูเขาว่าเมนูยังก็แม่เนี่ยเจ๊กน้ำย่อยเมนูสำหรับทุกท่านที่มักของเปรี้ยวแซ่บแซ่บเนี่ยตำแอปเปิ้ลเขียวกินอยู่กลางทุ่งหน้าบ้านเฮาเนี่ยมาเลยแซ่บพี่น้องมาจากมาจากอำนาจเจริญกันเลยแบบซื้อท่านกินยังเนี่ยแซ่บมาแซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บๆทุกออกก็จัดกรอบๆนะเนี่ยจะเปรี้ยวนิดมันเปรี้ยวประกอบน้ำประเดกนัวนัวครับชัวนัวนัวไหมจ๊ะแซ่บถ้าแม่งตำมะฮุ่งก็ออกรสชาติแบบตำคุ้นละเนาะใช่ตาตำเพื่อเพื่อให้เสียพวกไปจับตัวพี่น้องว่างสองเลยจับตำตำด้วยพริกแห้งเนอะเป็นรสแบบตำมันจะหอมจับเติมกุ้งแห้งไปน้ำพี่น้องก็ต้องเด็ดกุ้งแห้งกุ้งสดก็ได้กุ้งสดก็ได้เม็ดบักม่วงหิมะพันธ์ครับบักชัวนี่มันสิเพิ่มความมันกรอบกรอบกรอบพริกเต็มเต็มสุดยอดบอกเลยว่าแซ่บแซ่บงงค่ะแซ่บแซ่บพี่น้องกินซัดกินดัดหน่อยนี่ยังจะขายนะเก็บพ่อหูอึกกินยาแล้วแหละกาดมันเปลี่ยนพี่น้อง
ียรัดไปเก็บของหายเลยน้ำน้ำทางอ่ะอ่ะแกเอ๊ะไปเจอแล้วทางทางนั่นนั่นนั่นแกง่วงอร่อยดีสดน้ำยันแดนนั่นเบิดอยู่แล้วของอร่อยเลี้ยไปให้ตั้งเยอะยังไม่กินอีกน้ำผีน้องเนาะตัวไหนเลี้ยไปให้แม่มาเลี้ยด้วยนะเพื่อนอ่ะลองไปตำกินมึงเด้อพี่น้องเด้อจับจับขอบคุณหลายๆที่ติดตามแม่มลิงก์ว่าบ้านเพชรสะใจหวานเปรี้ยวมันกรอบชอบทุกคนนะจ๊ะนะจ๊ะดีครับครับจ๊ะ